คุณจันเพ็ญค่ะจากสุโขทัยสวัสดีค่ะคุณจันเพ็ญค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณจันเพ็ญถามเรื่องอะไรเชิญค่ะเรื่องเป็นหนี้ทกส.อยู่ค่ะหนี้ทกส.นี่เท่าไหร่คะนี่เป็นล้านนึงค่ะ1ล้านบาทแล้วก็เอาที่ดินและจำนองไว้ค่ะจำนองทกส.1ล้านนะครับกี่ปีแล้วครับที่นี่แหละที่บ้านนี่แหละค่ะจำนองไว้ผ่านมากี่ปีแล้วครับ6ไร่กี่ปีแล้วเนี่ยก็เพิ่งอยู่กับทกส.มาเพิ่งได้5ปีแต่ก็ดอกก็ให้ทุกปีแต่เนี่ยมาเข้ามา2ปีจะไม่มีดอกให้เขาแล้วทีนี้อยากจะขายที่ค่ะเพราะว่าที่มันติดวัดเลยค่ะที่ดีสีสวยนี่คะที่สวยติดวัดหรือไงอย่าบอกว่าติดวัดแต่ติดป่าช้านะติดวัดไม่ง่ายเลยค่ะพี่จันเพ็ญอยู่ในพื้นที่ไหนของสุโขทัยคะเนี่ยที่สวยอยู่ตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยค่ะตำบลดงคู่อำเภอศรีสัชนาลัยนะแล้วเดี๋ยวตอบที่ผมถามนะพี่จ้ะอยู่บ้านอะไรบ้านห้วยไคร้ตำบลดงคู่ห้วยไคร้นะขายที่6ไร่เป็นที่อะไรที่นาหรือปัจจุบันนี้เป็นที่อะไรที่บ้านนี่แหละที่สวนที่ติดกับวัดเนี่ยค่ะบ้านสวนอ๋อวัดอะไรครับวัดห้วยไคร้อ่ะค่ะวัดห้วยไคร้นะขายเท่าไหร่ราคาก็ขายไร่ละ 400,000 แต่นี่จะแบ่งขายสักครึ่งนึงแต่ทางวัดเขาอยากได้กำลังเขาไม่พอก็เลยไม่รู้จะทำยังไงบอกหลวงพ่อทอดพระปลานี่ทอดกว่ามันจะได้ก็เลยมาปรึกษาเห็นว่าช่วยเหลือคนเยอะก็เลยบอกให้คุณถนอมเป็นสะพานบุญให้ช่วยซื้อหน่อยไม่ได้เลยจะขายสัก3ไร่นึงแต่ทีนี้ทางวัดเขาก็จะเอาครึ่งนึงค่ะดีแล้วพี่คิดถูกบางอย่างเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ถ้าเราไม่มีศักยภาพที่จะชำระหนี้ให้กับทกส.หรือเจ้าหนี้อื่นได้แล้วเราก็ยังหวงหนี้ใช่ไหมไม่จ่ายดอกเบี้ยมันขึ้นน่ะร้อยละ15ต่อปีมันขึ้นไปเรื่อยๆใช่ทีนี้เราบอกโอเคปีก็เป็นแสนกว่าค่ะเออยอมเสียบางส่วนแล้วก็มาชำระหนี้อย่างนี้พี่จันเพ็ญจ้ะอย่างนี้นะทกส.ก็มีโครงการนาทีทองคือถ้าเราไปสมมุติว่าพี่ขายที่ได้แล้วพี่ไปชำระเขาเนี่ยมันจะได้รับดอกเบี้ยด้วยได้รับส่วนลดตรงนี้นะได้เยอะซึ่งผมกำลังบอกทกส.ว่าทกส.ต่อไปนี้การแก้นี้ผมฝากไปทางรัฐบาลหน่อยได้ไหมท่านรัฐมนตรีอาคมเต็มวิทยาภัยศิษฐ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยจัดมากรรมแก้หนี้ทกส.โดยเฉพาะได้เปล่าครับท่านลูกค้าทกส.นี่แหละได้ไหมท่านวิธีการแก้หนี้เนี่ยเอาที่ผมว่าเนี่ยนะแล้วผมก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษผมก็เอาจากที่เขาแก้หนี้คนอื่นมานะที่ธนาคารอื่นก็ทำแก้หนี้อ่ะค่ะวิธีการแก้หนี้ทกส.ก็คือตอนนี้ทกส.เขาก็มีนโยบายแก้หนี้อย่างที่ท่านสมเกียรติคุยกับเราประจำเนี่ยนะแต่ผมก็เอาเป็นรูปธรรมได้ไหมก็คือว่าอันนี้นาทีทองนี่แปลว่าถ้าคุณมาติดต่อทกส.อย่างสมมติพี่จันเพ็ญมีหนี้กับทกส.ค่ะนะมีหนี้กับทกส.ติดแล้วทกส.ปัญหาคือทกส.คือคุณไม่ฟ้องสิบปียี่สิบพี่จันเพ็ญฟังผมก่อนนะผมพูดให้จบนะปัญหาคือทกส.ลูกหนี้ค้างหนี้ทกส.ทกส.จะไม่ฟ้องแล้วปล่อยจนกระทั่งผู้กู้เนี่ยอายุมาก60กว่า70พอ70ปั๊บทกส.ก็บอกเออย้ายตาไปเอาลูกมารับช่วงแทนเห็นไหมใช่ค่ะทกส.จะทำแบบนี้คือเขาจะไม่ฟ้องซึ่งเป็นเรื่องดีที่ไม่ฟ้องให้บังคับหนี้ชาวบ้านเนี่ยหาทางออกให้แต่ดอกเบี้ยมันขึ้นไม่จบมันหมดนะเพราะงั้นมันต้องใช้วิธีการมันต้องยอมตัดบางส่วนอย่างที่พี่จันเป็นยอมตัดนะยอมตัดไปบางส่วนเพื่อจะปลดหนี้ไปให้เหลือเป็นไทยเอาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันกินทั้ง8ไร่กินทั้ง6ไร่กินไปหมดอะดอกเบี้ยมันไปต่อดอกเบี้ยมันสูงอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทกส.จัดนันทีทองเอาจริงๆนะประกาศเลยใครเป็นหนี้ทกส.นะครับใครเป็นหนี้เสียของทกส.นะแล้วคุณมาชำระหนี้เรานะเราเอาแต่ต้นไม่เอาดอกยกให้เลยยกให้เลยครับแล้ว2นะแล้ว2นะแล้วถ้าลูกหนี้คนไหนที่พิการทำงานไม่ได้ไม่มีรายได้แล้วนะครับหรือว่าลูกหนี้เสียชีวิตเนี่ยนะมาแล้วครับเราลดต้นในครึ่งนึงสมมตินะหรือยกหนี้ให้ไปเลยในบางกรณีนะคือทำรายการให้มันชัดจัดแก้หนี้อย่างเงี้ยครับปลดหนี้ทกส.เนี่ยทกส.เนี่ยท่านทราบมันทกส.เนี่ยท่านสมเกียรติดูผมอยู่ท่านก็จะทราบว่าทกส.กำไรนะ
แล้วกระทรวงการคลังจะกระทรวงการหาเงินมาช่วยชาวบ้านตรงนี้ช่วยนี่ช่วยกับธกส.สักหน่อยโอเคสมมติอะธกส.ยอมปลดหนี้ให้แล้วให้ขอรัฐเบี้ยรัฐบาลมาช่วยไงให้เป็นรูปธรรมอะทำเหมือนกับที่เขาแก้หนี้บัตรเครดิตอะนะครับหรือธนาคารบางธนาคารที่เขาบอกว่าถ้าคุณเป็นหนี้ล้านหนึ่งดอกเบี้ย 20,000 เนี่ยนะหรือดอกเบี้ย 200,000 เนี่ยนะถ้าคุณผ่อนตามเงื่อนไขสัญญาได้ครบหมดปั๊บดอกเบี้ยเรายกให้หมดเลยค่ะเขายังทำได้อะมีเงื่อนไขมาแล้วก็ลองทำธนาคารของรัฐยิ่งต้องทำแล้วก็ต้องทำเร็วเป็นเรื่องของพี่จันเพนนะเอาละเบอร์โทรพี่เบอร์อะไรครับเบอร์พี่เบอร์อะไรเบอร์น้อยลองดูเมื่อย้ายดูย้ายจำไม่ได้อีกก็ดูเบอร์ให้ย้ายพี่เบอร์นี่เลยก็ได้เบอร์ที่ว่ากำลังอู้นี่แหละบอกกับหนุ่มไอ้ยังบอกยังเบอร์ยังทีมงานขึ้นเบอร์ทีมงานขึ้นเบอร์พี่จันเพ็ญขึ้นหน้าจอเลยขึ้นเลยเผื่อใครดูบอกอยากจะซื้อที่061ค่ะพี่น้องเออ429จ้ะ6743ค่ะเออ6743ค่ะขึ้นหน้าจอไว้ขึ้นหน้าจอไว้เผื่อพี่น้องที่ทางแบ่ง3ได้ใช่มั้ยคะเพราะว่าตอนนี้อายุก็72แล้วทำอะไรก็ไม่เคยไหวมาก่อนก็พอได้ไงแล้วก็มาปีที่แล้วก็จ่ายไปได้แค่แสนกว่าบาทดอกเบี้ย104,000ค่ะปีนี้ยังไม่มีเลยต้นทั้งล้านก็เลยนานขึ้นมันก็คงไม่เหลือจ้ะค่ะพี่จันเพ็ญมี2วิธีนะทีมงานเราขึ้นเบอร์พี่จันเพ็ญแล้วนะครับ0614296743ขึ้นหน้าจอไว้แล้วนะถ้าใครอยู่ศรีสัตว์และต้องการซื้อได้ละ 400,000 เหรอรายละ 400,000 ค่ะที่สวยติดวัดขายได้3ไร่ครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อจะเอานี่มาชำเอาเงินมาชำระหนี้ธกส.กับ2นะพี่จันเพ็ญพี่ไปที่ธกส.สาขาพี่ไปธกส.สาขาศรีสัตชนาลัยศรีสัตชนาลัยก็ไปปรึกษาเข้ามาแล้วเขาก็ยอมให้มารังวัดแบ่งขายอะค่ะไม่ที่บอกให้ไปบอกธกส.ว่าช่วยขายที่ให้ฉันหน่อยเขียนประกาศเพราะธกส.จะมีลูกหนี้ลูกค้าธกส.มาหาทุกวันคนละเยอะๆและเป็นคนศรีสัตย์เขาเห็นปั๊บอ้อนี่ยายจันเพ็ญขายที่นี่นะครับจำนวน3ไร่ไร่ละ400,000อยู่ตรงไหนล่ะปั๊บเขาเห็นปั๊บเขาสนใจเดี๋ยวก็โทรหาป้าโอเคไหมนั่นแหละครับคือสถานที่ขายดีที่สุดเลยไปบอกหัวหน้าสินเชื่อบอกหัวหน้าช่วยขายให้หน่อยเขียนป้ายติดเลยเขาช่วยครับผมคุยเรื่องนี้มาแล้วก็บอกเขาไปแล้วเนาะแต่ทีนี้ทางวัดเขาก็จะซื้อเอาโต้ก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีจะไปหาตรงไหนอีกเนาะพระก็ว่านานกว่าจะได้เงินนะคะวัดก็เลยเออเห็นคุณถนอมช่วยตลอดก็เลยบอกว่าเออเผื่อมีคนมีเงินมีทองเขาอยากได้ที่ถวายวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะวัดไว้ใครนะนี่ตกลงกะไอ้เขาซื้อถวายวัดเลยเมื่อไหร่ซื้อทำจริงเลยถ้าจะส่งไอ้โฉนดอะไรไปให้ด้วยก็ได้ไม่ต้องส่งมาส่งมาเดี๋ยวคิดค่าในหน้า 3% นะยุ่งเลยนะไม่ต้องส่งนะเอาตามนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ